คุณมณีนาถคุณจตุรงค์คะตอนนี้เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก็เดินทางมาถึงศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนรัฐบาลเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีตัวแทนรัฐบาลมาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหลังข้อเรียกร้องที่เคยเรียกร้องไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนไม่เป็นผลและเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมริมท้องถนนค่ะเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งที่ไม่อนุญาตให้เครือข่ายชุมนุมหลังยื่นขออนุญาตชุมนุมตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะด้านตำรวจตีความว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นการชุมนุมทางการเมืองเพราะมีเป้าหมายให้คสช.ยกเลิกคำสั่งที่ออกเป็นกฎหมายแล้วจึงขัดกับคำสั่งคสช.ฉบับที่3/2558แต่ชาวบ้านกลุ่มนี้ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่มีประเด็นทางการเมืองค่ะมีแต่การขอให้คสช.ยกเลิกคำสั่งที่3/4/2559ซึ่งเป็นประเด็นที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นชาวบ้านยังมองว่าตำรวจปฏิบัติราชการเกินหน้าที่เพราะผู้มีอำนาจบังคับใช้คำสั่งที่3/2558คือทหารค่ะส่วนพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะปี2558มาตรา10ก็ระบุเพียงว่าให้ผู้ชุมนุมแจ้งขออนุญาตกับตำรวจในท้องที่ก่อน24ชั่วโมงโดยตำรวจมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแต่ว่าไม่มีอำนาจอนุญาตหรือไม่ค่ะพวกเรามารวมตัวกันไม่ได้มีประเด็นหรือนัยยะทางการเมืองใดทั้งสิ้นเรามีการยื่นหนังสือนะครับทั้งวันที่4กุมภาพันธ์ก็คือยื่นที่ส่วนกลางนะครับมีการยื่นในแต่ละจังหวัดนะครับมีการทวงถามจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มาทวงถามกันที่นี่นะครับและจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆนะครับจากคสช.หรือรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งกล่าวว่าการพิจารณาอุทธรณ์เป็นอำนาจของผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ค่ะซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน24ชั่วโมงนอกจากนั้นยังมีความพยายามบอกให้ประชาชนกลับมารอคำตอบที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของรัฐบาลค่ะการชุมนุมของเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอให้ยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ออกตามมาตรา44ที่3/4/2559ที่มีเนื้อหาให้เว้นบังคับใช้ผังเมืองและกฎหมายการควบคุมอาคารในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งคำสั่งนี้อาจจะกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ทางการเกษตรของหลายจังหวัดค่ะเนื่องจากจะเป็นการเปิดทางให้มีการก่อสร้างโรงกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการกำจัดขยะทุกประเภทโรงไฟฟ้าและโรงแยกก๊าซค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าว่ามีตัวแทนจากรัฐบาลมาพูดคุยกับประชาชนในวันนี้ค่ะหากมีการพูดคุยกันแล้วไม่มีความคืบหน้าต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเครือข่ายกลุ่มนี้ก็ยังยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อตามแนวทางเดิมโดยใช้สิทธิชุมชนค่ะ